สจต้งซื้อสิทธิ์5นักชกครับสจต้งปราจีนได้ซื้อสิทธิ์นักมวยทั้ง5คนจากเสียแชมป์สจารวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้แก่เพชรนำโชคเพชรนำชัยเพชรรุ่งเรืองเพชรแสนแสบแล้วก็สุดหล่อครับก็5คนเนาะถ้าขาดไปก็คงเป็นเพชรมณีนะครับเพชรมณีสจารวันที่เรารู้กันครับโดยการซื้อครั้งนี้นะครับมีมูลค่าจำนวน2ล้าน5แสนบาทซึ่งแหล่งข่าวนะครับก็เป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือครับเพราะว่าคนที่ออกมาโพสต์นั่นก็คือพี่โจพีเคครับดูจากโพสต์นี้นะครับสจต้งปราจีนได้ซื้อสิทธิ์นักมวยทั้ง5คนจากเสียแชมป์สจารวันเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้แก่เพชรนำโชคเพชรนำชัยเพชรรุ่งเรืองเพชรแสนแสบแล้วก็สุดหล่อเป็นเงินจำนวน2ล้าน5แสนบาทต่อไปนี้สิทธิ์ขาดในตัวนักมวยจึงอยู่ที่สจต้งปราจีนแต่เพียงผู้เดียวนะครับแล้วก็โชว์สลิปการโอนเงินมาให้เราดูอีกนะครับเป็นการโอน2ครั้งครั้งแรกล้าน5ครั้งสอง1ล้านบาทครับมาไล่เรียงทำความรู้จักนะครับเผื่อใครที่ไม่รู้จัก5นักชกนี้นะครับก็เริ่มที่เพชรนำโชคแล้วกันนะครับเพชรนำโชคสจต้งปราจีนนักชกวัย17ย่าง18สูง163ครับเป็นมวยจากศรีสะเกษนะครับตอนนี้ก็ซ้อมที่สจารุวันแล้วครับกับพี่แชมป์สีเสื้อเดิมๆนะก่อนที่จะมาใช้สจต้งก็เขาใช้สจารุวันใช้ออสตึกแดงใช้ยิ่งใหญ่โปรโมชั่นใช้สิทธิ์พระผลนะครับมวยซ้ายเปิดเกมเตะได้นะครับโอ้ก็ต้องบอกว่าเป็นมวยบู๊นี่แหละครับพูดตรงๆเลยเป็นมวยสไตล์บู๊ครับไฟล่าสุดของเขาเนี่ยแพ้น็อกฉลามดำนายกเอท่าศาลาครับแล้วก็อีกหนึ่งคนครับเป็นแฝดของเขานะครับเพชรนำชัยสจต้งปราจีนครับสไตล์ใกล้เคียงกันเลยครับฟอร์มหลังเนี่ยฟอร์มล่าสุดของเขาชกที่ซิกเมนเทเกตเพชรช่อง JKN นะครับชนะน็อกยกที่3เพชรอนุวัฒน์จอพัทริยามาถ้าคนที่ชอบมวยบู๊ครับคงรู้จัก2นักชกฝาแฝดคนนี้เป็นอย่างดีแน่นอนครับคนที่3ครับเพชรรุ่งเรืองสจต้งปราจีนนักชกวัย23ปีเจ้าของส่วนสูง176ซมนะครับมีดรีกีเป็นถึงแชมป์ราชดำเนินนะครับเพชรรุ่งเรืองเองนะก่อนหน้านี้ก็ซ้อมกับเฮียตีนะครับซ้อมที่ทีเด็ด99ตอนนี้ย้ายสีเสื้อแล้วก็น่าจะกลับไปอยู่กับพี่แชมป์มานะครับมีช่วงนึงนะครับเพชรรุ่งเรืองเนี่ยนอกจากจะใช้ออสตึกแดงใช้สจารุวันแล้วเขาก็เคยใช้พอหลักบุญด้วยนะครับเป็นมวยเข่าอาชีพครับตัวนี้รูปร่างดีเอลชะลูตูดปอดยอดขุนพลครับไล่แขนถ้าตัวที่ฝีมือใกล้เคียงกันเนี่ยต้องบอกว่าต่อยได้ลุ้นตลอดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมวยแนวหน้าละครับของยุคนี้สำหรับเพชรรุ่งเรืองสจต้งปราจีนแล้วก็อีกหนึ่งคนครับเพชรแสนแสบสจต้งปราจีนครับเจ้าของส่วนสูง165ซมมวยซ้ายนะครับเป็นคนจังหวัดอุบลเนาะซ้อมกับพี่แชมป์สจารุวันที่ศรีสะเกษครับสีเสื้อก่อนมาใช้สจต้งปราจีนนะครับเขาเคยใช้สจเล็กเมืองนนท์นะครับเคยใช้วีรพลบ้านมวยไทยด้วยมวยซ้ายนะครับถนัดซ้ายเกมวงนอกก็ได้วงในก็ดีนะครับเตะขาจ่อยยางมีหมดเลยตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบมากๆนะครับสำหรับค่ายสจารุวันนั่นก็คือเจ้าเพชรแสนแสบสจต้งปราจีนครับแล้วก็คนสุดท้ายดาวดังช่องเจ็ดสีคนนี้สุดหล่อสจต้งปราจีนนักชกวัย18ปีสูง170ซมครับมวยขวาจากจังหวัดอุบลครับตอนนี้ก็ซ้อมที่สจารุวันสีเสื้อที่ไม่ใช่สจารุวันที่ไม่ใช่สจต้งนะครับเขาเคยใช้สิทธิ์ผู้ใหญ่เตี้ยเคยใช้นักบินอะไหล่ยนต์นะครับเคยใช้เพชรเกียรติเพชรด้วยเป็นมวยขวารูปร่างดีเปิดเกมก่อนได้แล้วครับแล้วก็มีศอกมีลูกบู๊มีครบเครื่องเลยครับตัวนี้ไฟล์ล่าสุดของเขานะครับแพ้เพชรบ้านไร่สิงห์มาวินในศึกรวมพลคนมีเพื่อนครับและนี่ก็เป็น5นักชกนะครับแล้วก็เป็นข่าวๆที่ต้องบอกว่าซื้อกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ5นักชกตอนนี้เป็นของสจต้งเรียบร้อยเคลียร์กันให้ชัดตรงนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ไปชกได้ไปต่อยต้องติดต่อทางทีมงานสจต้งแล้วครับอีกหนึ่งข่าวๆที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับถ้าชอบใจฝากกดไลค์ครับใครยังไม่กดติดตามกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารวงการมวยใหม่ๆจากทางเราพอกันไหมคลิปหน้าครับอยู่ดีมีแห้ง3ใบดีสุขทุกคนเจอกันคลิปต่อไปครับ